ผมรับไม่ได้กับการที่คุณหลินไม่เชื่อผมโดยเฉพาะเรื่องนี้ฉันเชื่อคุณหมื่นค่ะขอบคุณครับจูบคุณอีกทีได้ไหมทำไมครับก็ฉันเชื่อไงคะแล้วฉันเชื่อคุณแค่เชื่อทำให้ผมรู้ว่าผมรักคนไม่ผิดต่อไปนี้ถึงคุณหลินจะไม่รักผมถึงเราจะไม่ได้แต่งงานไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันผมก็จะไม่ลืมเลยว่าครั้งหนึ่งผมเคยรักผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนในโลกนี้ผมได้รักผู้หญิงที่พิเศษที่สุดสำหรับผมคุณหมื่นคะฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณไม่ต้องบอกครับทำไมล่ะคะมันต้องเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากฟังแน่ๆไม่ต้องบอกผมหรอกครับผมยังมีแรงสู้อยู่อย่าเพิ่งตัดรอนผมเลยฟังเธอค่ะเป็นเรื่องที่คุณหมื่นต้องอยากฟังแน่ๆฉันเห็นความพยายามของคุณรสระวีที่อยากได้คนรักของเธอคืนมาฉันประทับใจเธอมากไม่ใช่เป็นสิ่งที่เธอจัดทําขึ้นแต่เพราะความตั้งใจของเธอแล้วฉันก็มีคนที่ฉันรักคนคนนั้นไม่เคยไปไหนเขาอยู่กับฉันตลอดเวลาแล้วทำไมฉันต้องอยากผลักให้เขาไปไกลจากฉันฉันก็เลย
พอแล้วค่ะคุณมื่นผมอยากพอแล้วค่ะห้ามเด็ดขาดนี่จะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหลิวจะกลับมาทำไมรู้ล่ะก็ทำไมจะไม่รู้ล่ะก็ผมเห็นคุณไม่รู้อะไรต่ออะไรตั้งหลายอย่างต้องกลับไปแล้วหรอกลับไปแล้วเจ้ต้องฝากลาเจ้ด้วยนะแต่ไม่ได้ฝากลาเฮียหมื่นสงสัยหรือต้องกลับไปตามต้องมาลาเฮียแล้วแหละค่ะขอโทษนะคะผมจะกลับนะน้องหลิวนี่น่ารักจริงกลับไปได้แล้วค่ะทำไมคุณจะยิ้มบ้างไม่ได้เหรอได้ค่ะคุณยิ้มสวยจริงทำไมคุณไม่ค่อยยิ้มล่ะสวัสดีค่ะไปได้แล้วค่ะเฮียกลับนะหลิวสวัสดีค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ